อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Blackpink กันในตอนนี้นั้น4สาว Blackpink มีการปล่อยตัวไตเติ้ลโปสเตอร์อันที่2ออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันแล้วสำหรับ Pink Venom นะครับซึ่งก็ถือว่าปล่อยมาในตอนเช้าของวันนี้ทำเอาแฟนๆหลายๆคนดีใจกันมากๆเลยที่จู่ๆนั้นหน้าไทม์ไลน์นะครับก็มีรูปเซตใหม่ปล่อยออกมาเร็วมากๆแล้วก็เป็นรูปที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีการเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่ารูปเซตนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปเซตที่หลุดออกมาเมื่อคืนก่อนที่จะมีการปล่อยตัวโปสเตอร์เซตแรกรูปเซตนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างไปจากเซตแรกสาวๆของเรานั้นเนี่ยแต่งตัวที่ดูเฟียสแล้วก็ดูเท่มากขึ้นนะครับไม่มีความเป็นชมพูไม่มีความเป็นสาวหวานที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับความรักหรือว่ากระจกที่แตกแต่ว่าในครั้งนี้สาวๆของเรานั้นมาในคอนเซปต์ของสาวที่มีความร็อกมากขึ้นมีความเท่แล้วก็มีความเฟียสมากขึ้นนะครับแต่ละคนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนลุคไปเลยจีซูพี่ใหญ่ของวงนะครับมีหน้าม้าในครั้งนี้พร้อมกับการแต่งหน้าที่เก๋แล้วก็เฟียสมากๆแถมยังมีการเจาะปากด้วยนะครับสาวน้อยลิซ่าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแฟนๆนั้นทึ่งมากๆกับลุคใหม่ลุคนี้นะครับทรงผมเนี่ยจะมีความเวทแฮร์ตรงหน้าม้าหน่อยๆและหน้าม้าของลิซ่าในตอนนี้นั้นเนี่ยก็ดูยาวขึ้นมากว่าปกตินะครับซึ่งสวยมากๆแล้วก็เข้ากับสีผมสีนี้กันมากๆเลยการแต่งตาของลิซ่านั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปังแล้วก็สวยมากๆเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเธอเป็นคนที่มีดวงตาที่สวยอยู่แล้วพอมาแต่งตาแบบนี้เนี่ยยิ่งสวยแล้วก็ดูเฉี่ยวขึ้นไปใหญ่เลยนะครับที่สำคัญนั้นดูเหมือนว่าคอนเซปต์โฟโต้ในครั้งนี้ของ Blackpink นะครับลิซ่านั้นจะมีการใส่ฟันเหล็กหรือที่ข้อฟันนะครับที่ชาวฮิปฮอปเนี่ยจะชื่นชอบใส่กันและแฟนๆเนี่ยก็สังเกตเห็นกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะใส่จริงๆแล้วตั้งแต่ในโปสเตอร์แรกมาจนถึงในโปสเตอร์นี้เนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับว่าลิซ่านั้นมีการใส่จริงๆก็ต้องมารอดูใน MV กันนะครับว่าลิซ่านั้นเธอจะแยกเขี้ยวโชว์หรือเปล่าในตอนแรปที่แบบปั๊วๆฟาดๆไปเลยคนต่อไปนะครับก็คือโรเซ่นั่นเองโรเซ่ของเรานั้นก็มากับความน่ารักตะมุตะมินะครับกับหมวกแล้วก็ทรงผมที่มีการเปลี่ยนไปจากเซตเดิมแล้วครั้งนี้โรเซ่ไม่ได้มามัดผมปกติทั่วไปแล้วแต่ว่ามาแบบถักเปียเป็นพจมานสว่างวาบเลยนะครับออร่าของโรเซ่เนี่ยเรียกได้ว่าเตะตาเลยทีเดียวกับความสวยแล้วก็ความน่ารักนี้แถมยังมีการแต่งหน้าที่เก๋มากๆกับการนำออกกลิตเตอร์เนี่ยมาแปะตรงหัวตาแล้วก็มาทำเป็นไอไลเนอร์ใต้ตาแทนนะครับแล้วก็มีการนำเอาสโตนนะครับมาติดตรงริมฝีปากด้วยเป็นการแต่งหน้าที่เก๋แล้วก็แหวกแนวมากๆที่สำคัญเล็บของโรเซ่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการทาเล็บที่ดูจะเหนือจินตนาการมากๆถ้าหากว่าไม่ใช่โรเซ่ทำเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครจะทำเล็บแบบนี้แล้วออกมาดูดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้สมาชิกคนสุดท้ายนะครับก็คือคิมเจนนี่หรือว่าเจนนี่คิมของเรานั่นเองเจนนี่นะครับก็มากับลุคเสื้อฮูดนะครับที่เก๋มากๆดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสำหรับเสื้อผ้าของเจนนี่แต่ว่ารูปของเจนนี่นั้นอิมแพกมากๆกับการใช้สายตาที่ส่งมายังกล้องนะครับเป็นอะไรที่ดูมีอินเนอร์แล้วก็ดูละมุนมากๆเลยจริงๆการโพสท่าของเจนนี่นั้นแล้วก็การส่งสายตามาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเธอเป็นคนที่มีอินเนอร์ที่ดีมากๆพร้อมกับมีการเจาะปากเหมือนกันกับพี่จีซูเลยแล้วก็ยังมีการใส่สร้อยที่คล้องหน้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่เก๋มากๆจริงๆแล้วก็เข้ากับเจนนี่มากๆเลยนะครับสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นเจนนี่นั้นเธอเหมือนจะใส่ที่ครอบฟันเหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าแรปไลน์ของ Blackpink นั่นเนี่ยเจนนี่แล้วก็ลิซ่านะครับในเพลงใหม่นั้นจะได้มีการแยกเขี้ยวโชว์ที่ครอบฟันนะครับในท่อนแรปแบบฟาดๆปังๆหรือเปล่าในตอนนี้แฟนๆหลายๆคนน่าจะลุ้นกันแล้วว่าเพลงนี้ทั้งลิซ่าแล้วก็เจนนี่เนี่ยจะกลับมาแรปร่วมกันอีกครั้งนะและก็ฟาดทุกอย่างให้ลุกเป็นไฟไปเลยสำหรับเซตโฟโต้เซตใหม่หรือว่าไตเติ้ลโปสเตอร์ที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเซตที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆหลังจากที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีแฟนๆจำนวนมากเลยเข้ามาพูดคุยกันใน Twitter นะครับแล้วก็ชื่นชมลุคใหม่ของทั้ง4คนแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Blackpink นั้นพวกเธอทั้ง4คนเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนนะครับสำหรับใครเนี่ยชื่นชอบลุคไหนมากกว่ากันในไตเติ้ลโปสเตอร์เซตแรกกับเซตที่2ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ Blackpink ให้ทุกคนที่ติดตามช่องเราได้ทราบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มารอดูกันว่าคืนนี้4ทุ่มจะมีอะไรปล่อยออกมาอีกหรือเปล่าแล้วก็หวังว่าทางทีมงานจะไม่ทำอะไรหลุดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าแฟนๆในตอนนี้นั้นเนี่ยอยากลุ้นแล้วก็อยากเซอร์ไพรส์มากๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ